ผู้ชมเช้าวันนี้เราตื่นมาพร้อมกับราคาน้ำมันใหม่ล่าสุดเลยนะคะพุ่งขึ้นมาอีก1บาทเต็มๆต่อลิตรของน้ำมันเบนซินเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่อง2วันรวมแล้วเกือบจะ2บาทแล้วค่ะนี่เป็นชะตากรรมที่คนใช้น้ำมันเบนซินใช้แก๊สโซออจะต้องแบกรับส่วนทางกับผู้ใช้ดีเซลที่ตอนนี้ยังพยายามที่จะตรึงราคาให้ได้ที่30บาทกันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมฟังจากนายกรัฐมนตรีเรากำลังใช้เงินกว่า600ล้านบาทต่อวันเพื่อมาพยุงราคาน้ำมันดีเซลค่ะแนวโน้มของราคาน้ำมันในตลาดโลกเวลานี้ยังคงทะยานไม่หยุดนะคะคงต้องติดตามท่าทีของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานที่จะหารือกันในวันนี้ค่ะมาตรการหนึ่งที่ต้องจับตามองก็คือการไม่นำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียของสหรัฐและอังกฤษค่ะผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าหากการส่งออกน้ำมันดิบจากรัสเซียถูกตัดออกไปจะทำให้น้ำมันหายไปกว่า5ล้านบาร์เรลต่อวันและจะทำให้ราคาน้ำมันดิบไปแตะที่200ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลได้ซึ่งบางประเทศในยุโรปจึงไม่เห็นด้วยนะคะสงครามกดดันให้ราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะมากกว่าราคาน้ำมันดิบดูไบเช่นเดียวกับการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ที่ทำให้การใช้งานน้ำมันเบนซินสูงขึ้นราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะมีรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้กระทรวงพลังงานได้รายงานว่าเฉพาะสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมาร้อยละ50ค่ะหรือถ้าจะเทียบเป็นราคาขายปลีกก็จะอยู่ที่ราวๆ3บาทต่อวันโดยในขณะนี้ราคาน้ำมันดิบเกินกรอบที่รัฐบาลคาดการเอาไว้ที่100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นระดับที่ตรึงดีเซลเอาไว้ที่30บาทต่อลิตรดังนั้นถึงเวลาจะต้องจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับเงินเฟ้อแล้วนะคะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงถูกนำมาใช้เพื่อตรึงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศค่ะมีความเป็นไปได้ที่กพช.จะตัดสินใจอนุมัติขยายเพดานเงินกู้และชะลอการจ่ายเงินให้แก่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันแล้วก็อาจจะพิจารณาเพิ่มสำรองน้ำมันในประเทศจากปัจจุบันที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ที่60วันเนื่องจากสถานการณ์ไม่แน่ไม่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างราคาน้ำมันก็ผันผวนอย่างหนักนะคะตอนนี้กระทรวงการคลังยอมรับว่ายังไม่ได้หารือถึงข้อเสนอของกระทรวงพลังงานเรื่องการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและเบนซินค่ะเนื่องจากมองว่ากองทุนน้ำมันยังมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะตรึงราคาได้จนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ในเวลาเดียวกันก็มีสภาพคล่องจากการกู้เงินนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการช่วยทางด้านกองทุนน้ำมันด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะตรึงราคาตรงนี้ไว้นะครับซึ่งขณะนี้นั้นก็ยังเพียงพอนะครับยังเพียงพอในการที่จะตรึงราคาไว้ที่30นะครับแนวทางที่รัฐบาลเปรยๆออกมาว่าอาจจะมีขึ้นก็คือการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟค่ะแต่ไม่ใช่การปูพรมเพราะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเปราะบางผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าเราดูมาตรการที่รัฐบาลทำไปแล้วก็คือการที่ครม.เห็นชอบให้ลดการจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเหลือร้อยละ0เป็นเวลา6เดือนค่ะที่ทำแบบนี้เพื่อให้เอื้อต่อการที่โรงไฟฟ้าจะนำเอาน้ำมัน2ชนิดนี้ไปใช้แทนก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าตอนนี้ปัญหาราคาน้ำมันกระทบต่อไทยอย่างมากค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากไทยเนี่ยนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศถึงร้อยละ90หรือราวๆ 930,000 บาร์เรลต่อวันส่วนใหญ่ไทยจะได้น้ำมันดิบมาจากแหล่งในตะวันออกกลางคิดเป็นสัดส่วนก็ราวๆ48%นะคะถ้าไปเทียบกับแหล่งอื่นๆที่รองลงมากลุ่มที่มีความสำคัญอีกกลุ่มก็คือสหรัฐอเมริกากับรัสเซียนี่แหละค่ะแล้วก็แองโกลาด้วยในกลุ่มนี้เนี่ยนำเข้ามากว่าร้อยละ30นั่นหมายความว่าต้นทุนพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อมีสงครามเกิดขึ้นกับรัสเซียยูเครนเนี่ยมันก็เลยดีดขึ้นมาแล้วก็กระทบกับไทยผลกระทบของสงครามยังทำให้นักลงทุนเข้าไปซื้อดอลลาร์กันมากขึ้นค่ะเนื่องจากมองว่าดอลลาร์เป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยส่งผลต่อเนื่องมายังค่าเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็นับว่าเป็นอีกปัจจัยสำคัญนะคะที่ส่งผลไปที่สินค้าโภคภัณฑ์อีกตัวนึงที่ใกล้ตัวกับคุณผู้ชมมากขึ้นไปอีกก็คือทองคำค่ะเมื่อวานนี้ร้านทองคำย่านเยาวราชแน่นขนาดเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ไปซื้อนะคะไปขาย
เพราะจะไปรับส่วนต่างเฉลี่ยบาทละ 2,000 บาทจากราคาที่ทะลุเกิน 30,000 บาทต่อบาททองคำไปแล้วคือก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวทองคำเนี่ยสมาคมค้าทองคำเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ยากที่เราจะเห็นบาทละ 30,000 บาทเกิดขึ้นแต่ตอนนี้มันเป็นไปแล้วค่ะราคาทองคำในสัปดาห์นี้ก็อาจจะยังผันผวนอยู่มากค่ะคุณผู้ชมเงื่อนไขสำคัญก็คือการเจรจาสงครามจบหรือไม่จบถ้าไม่จบสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นราคาทองคำก็จะยิ่งร้อนแรงค่ะสมาคมค้าทองคำประเมินเอาไว้ว่าต่อบาททองคำเนี่ยน่าจะไปทะลุ 32,000 33,000 นะคะแต่ถ้าการเจรจาจบค่ะคุณผู้ชมที่ถือทองเอาไว้ในมืออันนี้ทองจะร้อนนะคะเพราะว่าราคาจะร่วงหนักจากแรงเทขายของบรรดานักลงทุนซึ่งราคาน้ำมันสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยกำลังทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกหดตัวค่ะมาเผชิญกับการเร่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อบรรยากาศการลงทุนก็น่ากังวลตลาดเนี่ยปิดปรับตัวต่อเนื่อง2วันในช่วงสัปดาห์นี้เป็นขาลงหมดเลยนะคะซึ่งตอนนี้ความพยายามที่ไทยจะแก้ไขปัญหาราคาพลังงานที่มีผลต่อสภาพเศรษฐกิจคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าในการประชุมครม.นายกพูดบอกว่าอยู่ระหว่างการเจรจาโควต้านำเข้าน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียค่ะหลังจากที่ไทยก็ฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าราคากับปริมาณโควต้าที่นำเข้าชัดเจนจะเป็นอย่างไรแต่ก็เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการราคาน้ำมันในประเทศได้จากปัจจุบันที่กระทรวงการคลังก็ลดภาษีสรรพสามิตให้กับดีเซลลิตรละ3บาทเป็นเวลา3เดือนแล้วก็ที่ดิฉันเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือแผนที่จะกู้เงินเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะนอกจากนี้ที่เป็นไวรัลเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมคงจะแชร์กันหนักมากก็คือวิธีการประหยัดพลังงานจากผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลค่ะทั้งนายกที่บอกว่าให้ส่วนราชการประหยัดไฟลดการใช้น้ำมันให้ล้างแอร์ประหยัดไฟฟ้าปิดไฟที่ไม่จำเป็นนะคะรัฐมนตรีช่วยสันติก็บอกว่าให้ประชาชนใช้รถสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัวเพื่อประหยัดพลังงานค่ะคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วนะคะว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นจริงๆจำกัดพื้นที่นะเฉพาะอยู่ในยูเครนเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผลกระทบมันลามไปทั่วโลกแล้วนะคะราคาพลังงานเล่าไปเมื่อสักครู่พุ่งสูงแล้วแนวโน้มยังไม่หยุดยั้งด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยที่มันน่ากังวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมาเป็นลูกโซ่นั่นก็คือราคาอาหารสัตว์ราคาปุ๋ยที่มันพุ่งตามราคาพลังงานนี่แหละค่ะจริงๆราคาพวกนี้มันปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่พอมีวิกฤตก็ยิ่งเพิ่มไปขึ้นเรื่อยๆดังนั้นที่น่ากังวลตามมาอีกนั่นก็คือพอปุ๋ยพออาหารสัตว์เพิ่มสูงขึ้นที่แพงตามมาหนีไม่พ้นราคาพืชผักราคาเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ก็เป็นอาหารของพวกเรานั่นเองนี่แหละค่ะในการประชุมครม.เมื่อวานนี้ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์รายงานกับที่ประชุมบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์สู้รบกระทบต่อการนำเข้าส่งออกอย่างหนักขนส่งทางเรือใช้เส้นทางปกติไม่ได้ก็ต้องไปวิ่งอ้อมค่าขนส่งมันก็แพงขึ้นค่ะส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็รายงานปัญหาราคาปุ๋ยที่แพงมากขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่นำเข้ามาจากรัสเซียตอนนี้รัสเซียเนี่ยปุ๋ยได้มาจะราคาถูกที่สุดนะคะวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือจะต้องหาตลาดนำเข้าทดแทนอาจจะเป็นจีนหรือจากมาเลเซียส่วนราคาอาหารสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้นก็เพราะว่ารัสเซียกับยูเครนค่ะเขาเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีและข้าวโพดรายใหญ่ของโลกราคาปรับตัวขึ้นมากตอนนี้ทั้งข้าวโพดข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบอาหารในการผลิตอาหารสัตว์สุดท้ายมันก็จะกระทบกับห่วงโซ่ปศุสัตว์ไปทั่วโลกค่ะผลกระทบตอนนี้ชัดเจนเรื่อยๆแล้วนะคะถ้ามาดูสถิติราคาสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานมาแล้วมีนาคม2565ที่เพิ่งจะผ่านมาแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยแหละค่ะแต่ตอนนี้สินค้าเกษตรสำคัญ3รายการก็คือไข่ไก่หมูและไก่ทำราคาสถิติสูงที่สุดในรอบ8ปีแล้วไข่ไก่สดหน้าฟาร์มตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3บาทจากเดิมก็จะอยู่ที่2บาท69สตางค์หมูมีชีวิตจากเฉลี่ยอยู่กิโลกรัมละ66บาทตอนนี้อยู่ที่96บาท70สตางค์ในเดือนนี้นะคะไก่เนื้อมีชีวิตจากประมาณกิโลนึง38บาทก็มาอยู่ที่40บาท48สตางค์แล้วค่ะนอกจากราคาเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้นแนวโน้มที่สูงมากนะคะก็คือราคาผักมันจะเพิ่มตามมาก็เพราะว่าราคาปุ๋ยที่ทะยานขึ้นนี่เองค่ะตอนนี้มีรายงานมาแล้วว่านายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยทำหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ขอขึ้นเพดานควบคุมปุ๋ยยูเรียทุกชนิดเพราะว่าวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนต้นทุนนำเข้าเพิ่มขึ้น 100% ค่ะสาเหตุแน่นอนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตแม่ปุ๋ยยูเรียปรับสูงขึ้นนะคะตอนนี้ทั้งรัสเซียทั้งยูเครนรวมถึงเบลารุสด้วยเขาหยุดส่งออกปิดท่าเรือเท่ากับว่าผลผลิตปุ๋ยในประเทศหายไป 680,000 ตันค่ะก็ยิ่งซ้ำเติมราคาปุ๋ยให้เพิ่มขึ้นอีกทางสมาคมบอกแล้วว่าตอนนี้เขาตรึงราคาปุ๋ยมาตั้งแต่ต้นปี2564แล้วตอนนี้ตรึงไม่ไหวขายมาขาดทุนไป 50% แล้วค่ะถ้าปุ๋ยขึ้นราคาแน่นอนนะคะว่าพืชผักผลไม้ที่ต้องใช้ปุ๋ยก็ต้องปรับตัวสูงขึ้นอีกปัญหานี้ไม่ใช่แค่ไทยค่ะเกิดขึ้นทั่วโลกเพราะว่าข้อมูลจาก CEO ที่เขาเป็นผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ของโลกอย่างยาร่าอินเตอร์เนชั่นแนลเขาให้สัมภาษณ์กับ BBC นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยประชากรครึ่งหนึ่งของโลกได้อาหารมาจากการใช้ปุ๋ยนี่แหละค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ใช้ปุ๋ยในการผลิตผลผลิตจะลดลง 50% เท่ากับว่าความเสี่ยงหลังจากนี้คือวิกฤตขาดแคลนอาหารทั้งโลกนั่นเองนะคะ CEO ของ Yara International เขาบอกแบบนี้ค่ะวัตถุดิบสำคัญในการผลิตปุ๋ยมาจากรัสเซียโดยเฉพาะสารอาหารสำหรับพืชอย่างพวกแร่โพแทสและฟอสเฟตพอมีสงครามก็กระทบกับการกระจายแร่เหล่านี้ค่ะแล้วการจะไปหาแหล่งแร่ทดแทนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นมันย่อมไปกระทบกับต้นทุนการผลิตที่สำคัญก็คือกระบวนการผลิตปุ๋ยก็ต้องใช้ก๊าซธรรมชาติอีกค่ะวนมาเป็นห่วงโซ่สำคัญเลยใช้ก๊าซธรรมชาติปริมาณมหาศาลในการที่จะทำให้ได้สารแอมโมเนียออกมาปีที่แล้วยาร่าต้องระงับการผลิตปุ๋ยไป 40% ของที่ผลิตได้ในยุโรปนะคะก็เพราะว่าราคาก๊าซที่มันพุ่งสูงนี่เองแล้วบริษัทผลิตปุ๋ยอื่นๆทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันจะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคาปุ๋ยมันสูงมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแนวโน้มวิกฤตสงครามปีนี้เนี่ยก็จะยิ่งดันราคาให้ปุ๋ยเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะพอต้นทุนของปุ๋ยมันเพิ่มขึ้นอย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่ามันกระทบกับเรื่องของการเพาะปลูกด้วยราคาต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นบางทีอาจจะต้องจำกัดการซื้อปุ๋ยมาใช้พอจำกัดการใช้ปุ๋ยผลผลิตมันก็จะลดลงผลผลิตลดแน่นอนสินค้าที่ออกมาลดลงราคามันก็เพิ่มสูงขึ้นทุกอย่างเป็นไปตามห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานเป็นไปตามกลไกตลาดแล้วไทยที่สำคัญนะคะช่วงนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูแล้งมีนาเมษาเนี่ยผักแพงอยู่แล้วเพราะมันแล้งน่าสนใจเหมือนกันว่ารัฐบาลจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงนะคะเวลาที่บริษัทผู้ประกอบการออกมาส่งสัญญาณถึงความชอบธรรมที่จะขึ้นราคาโดยนำเอาปัจจัยเรื่องสงครามมาพูดถึงว่าทำให้วัตถุดิบหายากก็มักจะมีคำถามที่ตามมาคุณจิรชาตาว่าห่วงเวลาของการจัดหาวัตถุดิบมันเป็นการซื้อด้วยสัญญาล่วงหน้าอยู่แล้วดังนั้นนะคะวัตถุดิบที่มีอยู่ในมือเวลานี้เป็นต้นทุนเดิมหรือเปล่าการที่ออกมาบอกว่าจะเอาต้นทุนเดิมมาขึ้นขายด้วยราคาใหม่มีความชอบธรรมต่อการซื้อขายมากน้อยแค่ไหนอย่างตอนนี้เนี่ยกรมการค้าภายในพยายามจะส่งสัญญาณไปยังผู้ประกอบการสินค้าในหลายรายการนะคะว่าถ้าจะขึ้นราคาอะไรที่บอกว่าจะขึ้นนมข้นกระป๋องเพราะว่าสังกะสีมีราคาแพงนะคะสินค้าอื่นๆที่บอกว่าจะขึ้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่างๆเนี่ยตอนนี้ต้องเอาราคามาคุยกับกรมการค้าภายในก่อนไม่ใช่ว่าจะประกาศราคาใหม่แล้วก็ขึ้นกันได้เลยทีเดียวเป็นปัญหาที่สะสมอยู่ในเวลานี้นะคะโดยมีต้นทุนที่สำคัญก็คือพลังงานอย่างตอนนี้เนี่ยสินค้าที่หายไปจากตลาดพอมีขายก็มีราคาแพงก็คือมะนาวค่ะปกติมะนาวหน้าแล้งเนี่ยมันแพงอยู่แล้วคุณผู้ชมตอนนี้กระสอบนึงอยู่เกือบ 1,500 บาทนะคะก็คุยกันด้วยลูกเล็กๆเนี่ยแหละค่ะไม่ใช่ลูกใหญ่ๆนะคะดังนั้นร้านอาหารต่างๆเขาก็ได้รับผลกระทบร้านที่ใช้มากๆก็คือร้านส้มตำจังหวัดมหาสารคามต้นทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่สุดท้ายก็มองว่าการจะไปตัดสินใจขึ้นราคาขายเป็นเรื่องยากค่ะผู้สื่อข่าวไปคุยกับร้านอาหารอีสานในตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะแน่นอนคุณผู้ชมตำส้มตำไม่ใช้มะนาวได้ยังไงนะคะมะนาวแพงขึ้นร้านส้มตำเขาก็ได้รับผลกระทบแน่ๆแล้วค่ะ2มีนาคมเขาบอกว่าไปซื้อมะนาวมากระสอบหนึ่งซื้อทียกกระสอบนะคะ 1,100 บาทแต่3วันก่อนไม่ได้ราคาเดิมแล้วค่ะขยับขึ้นมาเป็นพันกับอีก450บาทแถมมะนาวที่ได้น้ำน้อยอีกต่างหากนะคะทำให้ต้องใช้มะนาวมากลูกขึ้นไปอีกเท่ากับว่ากระสอบหนึ่งเนี่ยใช้ได้แค่ 1-2 วันเท่านั้นที่กระทรวงพาณิชย์แนะนำว่าถ้ามะนาวแพงให้หันไปหามะขามเปียกค่ะทางร้านทำได้หรือไม่อยากให้คุณผู้ชมลองฟังค่ะก่อนหน้านี้เราซื้อเท่าไหร่ก่อนหน้านี้บางทีก็550มั่งแบบครึ่งนึงบางทีก็600กว่าบาทมั่งค่ะเพราะว่า
2 วันซื้อทีนึงถ้าจะเป็น2นะ2วันใช้ทีนึงมันก็แล้วแต่เป็นลูกนะบางลูกพอบางทีก็ได้มาลูกเล็กอย่างเงี้ยก็จะถูกกว่าหน่อยอันนี้สอบใหญ่มันก็ขึ้นแพงหน่อยกระสอบนึงกี่วันคะใช้กี่วัน3วันค่ะ3วันที่นครราชสีมาตามปั๊มต่างๆปรากฏว่าเงียบเหงาค่ะคุณผู้ชมพอดีเซลเบนซินขึ้นมาลิตรละ1บาทโซฮอก็ขึ้นมาบาทนึงเหมือนกันตอนนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเติมเบนซินคุณผู้ชมเตรียมเงินไว้เลยค่ะ47.77 บาทต่อลิตรโซฮอ95ดรอปลงมาจากเบนซินหน่อยก็จะอยู่ที่39.66 บาทนะคะตอนนี้ราคาแรงมากค่ะน้ำมัน40กว่าบาทแล้วคุณประเวศวรรณพันธ์คนโคราชเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนมากนะคะตอนนี้เนี่ยพอจะใช้รถยนต์ถ้าจะลดลงมาตามนโยบายของรัฐก็คือทำไมจำเป็นก็อย่าใช้ก็มีคำถามอยู่เหมือนกันว่าถ้าจะไปฟอกไตที่โรงพยาบาลจะไปยังไงดีสัปดาห์นึงเนี่ยใช้รถอย่างน้อย2ครั้งเพื่อปัญหาด้านสุขภาพนะคะใช้ต้องใช้เบนซินด้วยยังเป็นรถที่ต้องใช้เบนซินเท่านั้นนะคะสัปดาห์นึงก็ 1,000 บาทต้องมีเอาไว้ก็ต้องควักเพิ่มขึ้นมาอีกหลายร้อยบาทอยากจะให้รัฐบาลช่วยแก้ไขหน่อยปัญหาราคาน้ำมันกระทบต่อคนในหลายมิติจริงๆค่ะต้องติดตามกพช.แล้วนะคะว่าจะมีแนวโน้มจะออกมายังไงในการพูดคุยหารือกันในวันนี้นะคะ